นะครับครับพูดทะลุแมสเลยนะครับก็ครับจานจานแล้วนะรอดไหมรอดไหมจาน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 ขอโทษค่ะพี่จีนพร้อมพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะ5 4 3 2ครับผมพูดถึงหนังเรื่องนี้ได้ค่ะเป็นมายังไงเอ่ยเป็นมายังไงครับก็เป็นมายังไงเออไม่ถึงยังไงนะคะเป็นมายังไงฟ้ามาเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะคะเนื้อเรื่องมันก็คือตัวละครรู้จาซึ่งแพทรับบทรู้จาเนี่ยค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างด่วนที่สุดเพื่อที่จะเอามารักษาลูกสาวที่กำลังจะตาบอดแล้วทีเนี้ยรู้จาเนี่ยได้รับมรดกเป็นรูปภาพที่คุณพ่อเป็นอาร์ติสค่ะก็เลยมรดกนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายเพื่อให้ได้เงินมารักษาลูกกระดาษของลูกสาวแล้วทีเนี้ยการขายเนี่ยมันก็ต้องทำรูปให้สมบูรณ์ที่สุดก็เลยมีการจ้างนักซ่อมภาพซึ่งเป็นพี่นิจคุณที่รับบทพิมพ์ครับผมมาซ่อมภาพนี้ซึ่งทีเนี้ยพอได้มีการซ่อมภาพมีการเขาเรียกว่าอะไรรู้จักภาพนี้มากขึ้นมันก็เลยทำให้มีเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังภาพเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะที่เซอร์ไพรส์ทุกคนไปเรื่อยๆค่ะคุณนะคะค่อนข้างไกลตัวเนาะเป็นนักต้องภาพไกลก็ไกลนะฮะแต่ว่านักต้องภาพก็คือศิลปินคนหนึ่งผมก็เป็นศิลปินคนหนึ่งก็คือความที่แบบนักต้องภาพก็ต้องเนี๊ยบก็ต้องเป๊ะใช่ไหมฮะถ้าไม่งั้นภาพที่แพงๆก็จะเสียหายผมก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ไปหาดูวิดีโอเอาว่านักซ่อมภาพเขาทำยังไงกันเวลาซ่อมภาพจริงๆนะครับความน่ากลัวล่ะคะดูจากโอ้ยที่ตรงนี้เจอที่แบบน่ากลัวมากค่ะ บอกเลยว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสำหรับแพทย์นะแพทย์ว่าน่าค่อนข้างน่ากลัวคือทีเซอร์ปล่อยออกมานิดเดียวใช่อันนี้แค่นิดเดียวมากๆแล้วถ้าเป็นเหมือนรถไฟหอนะคะมันจะแบบตอนสตาร์ทมันจะไม่เท่าไหร่มันจะขึ้นแล้วมันก็จะสุดไปเรื่อยๆไม่พักเลยถามน้องคุณคนจะได้ทำไมถึงได้ตัดสินใจมารับเรื่องนี้คือผมอยากจะทำอะไรใหม่ๆครับอยากจะทำอะไรที่ผมทำไม่ค่อยเก่งหรือว่าทำยังไม่เคยทำมาก่อนคืออยากจะรู้ว่าอยากพิสูจน์ให้ตัวเองได้รู้ได้เห็นว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็เลยตัดสินใจรับบทนี้แล้วก็ทุ่มเทมากเลยครับพวกเราสองคนก็เวิร์กช็อปกัน2อาทิตย์ประมาณแล้วอัดๆเลยค่ะเวิร์กช็อปอัดๆเลยมากๆเลยครับผมกับเรื่องนี้ผู้ชมจะได้อะไรบ้างคะโว้ได้ความสนุกได้ความน่ากลัวได้ดูหนังในโรงหนังอีกทีนึง ตอบยากตอบยากเหมือนกันต้องขอโทษสำหรับคำถามนี้เพราะแพทรู้สึกว่ามันเป็นการมาดูงานศิลปะเนาะแพทว่าใช่ครับคือรสนิยมของคนเนี่ยมันต่างกันเช่นสมมติว่าแพทกับพี่เป็นร้านอาหารร้านเดียวกันพี่อาจจะชอบรสเปรี้ยวพี่อาจจะชอบรสหวานมันคิดว่ามันคล้ายกันความชอบของเราไม่เหมือนกันแต่คิดว่ามันก็เป็นความหวังอย่างนึงที่แพทและทีมงานทุกคนรวมถึงพี่นิชคุณเองที่หวังว่าทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้แล้วออกจากโรงนี้ไปจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นหนังผีที่ดีเรื่องหนึ่งเลยเรื่องนี้รอมานานด้วยเหมือนกันใช่ไหมนานมากเป็นไงคะความตื่นเต้นที่แบบวันนี้จะได้2ปีผ่านไปของเราแล้วคือตอบยากว่าตื่นเต้นไหมแต่มันเป็นความแบบว่าสักทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนถ่ายเราแสดงเราทำอะไรลงไปผมจำกันไม่ค่อยได้ครับมันนานแล้วตอนที่พี่คุณกลับมาตอนแรกกลับมาเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนี้ก็เจอกันก็แบบนั่งทบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ให้ฟิลกับย้อนกลับไปแบบวันที่เราถ่ายทำว่าแบบจะออกมาแบบหนักยังไงแต่หลายปีที่เราทำแสดงไปก็ตื่นเต้นพอสมควรที่ว่าแบบจะได้ดูครั้งแรกพร้อมพี่ๆทุกคนใช่ครับผมยังไม่เคยดูกันมาก่อนแล้วก็มันเป็นความตื่นเต้นและความลุ้นว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะอินกับหนังเรื่องนี้ไหมแล้วก็อินกับตัวละครที่เราเล่นไปหรือเปล่าอยากให้ชอบอยากให้ชอบใช่ใช่ครับที่ท่านบอกว่าถ่ายทำไปกลัวไปด้วยกลัวมันสถานที่จริงหรือมันเงียบขนาดนั้นแค่หนึ่งเราไปป่าช้าจริงบ้านร้างจริงๆแล้วก็คือโลเคชั่นหลายๆอย่างมันค่อนข้างจริงมากแล้วคือเพชรไม่รู้ว่าบางอย่างทีมอาร์ตอาจจะเซตจริงมากๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูจริงไปหมดเลยเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยน่ากลัวอะไรเงี้ยจริงๆถามเขาไหมว่าทำไมต้องจริงขนาดนั้นไม่ว่างถามเลยค่ะมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยหลายคำถามก็เก็บไว้ในใจใช่ดีกว่าพี่คุณกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวครับกลัวคนนี้กลัวครับ
อะไรนะกลัวกว่าน้องแพทอีกไหมก็คือน้องแพทเดินนำหน้าไปเปิดทางหนูคิดว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ความกลัวหนูก็เพียวมาแล้วผมอย่างเงี้ยคุณคือแพทไปก่อนแพทบุ๊กหนูแพทไปก่อนแพทไปก่อนดีจริงจริงพี่ชายที่ดีมากๆถ่ายทำทุกคนเจออะไรแปลกๆไหมคะไม่เจอครับผมไม่เจอโชคดีต้องจุดธูปมั้ยจุดธูปก่อนนะตอนท้ายผมไม่ได้ก็มีแค่บวงสรวงแล้วก็ใช่ที่มาทุกวันอะไรเงี้ยค่ะน้องแพทเจอมันหนูเป็นผู้ถูกเลือกก็คือเป็นผู้สัมผัสวิญญาณได้สัมผัสได้คืออย่างที่พี่คุณบอกไปเมื่อสัมภาษณ์ที่บนเวทีเมื่อสักครู่ว่าแบบที่กองเนี่ยมันจะมีหลายแผนกมีทีมเสื้อผ้าทีมไฟทีมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็พี่คุณก็จะได้รับเรื่องฟังมาตลอดว่าแบบคนนี้เจอนะคนนั้นเจอแต่ก็ไม่เคยเจอกับตัวจนแบบใกล้ๆท้ายๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแพทก็คงแบบเป็นคนที่ถูกเลือกมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไปที่สัมผัสวิญญาณไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นคือหนูไม่รู้สึกเลยนะว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขามาบอกตอนเลิกกองว่าแบบเมื่อกี้ฉันไม่ได้อยู่บนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อฉันสินะเป็นคนถูกเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าช่วงสายทำคือแบบเราทุ่มเทกันแบบมากแล้วก็เหนื่อยมากจนแบบไม่มีเวลาที่จะไม่มีสติที่จะไปเห็นเรื่องคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยไม่มีสติที่จะไปตั้งคำถามอะไรเลยใช่ครับผมเหนื่อยจริงๆฝากให้คนไทยมาดูหนังผีเรื่องนึงฝากนะครับหนังแคร็กภาพบาดเข้าทุกโรงวันที่24นี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะมาดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมาปลดปล่อยความอึดอัดความเครียดที่มีตลอดที่2ปีที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่หลายเวลาคนเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาเผชิญหน้าความกลัวมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาบอมบัดความกลัวแล้วก็ความเครียดในโรงภาพยนตร์มันคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นโรลล์โคสเตอร์ครั้งแรกที่สุดท้ายแล้วความสนุกมันก็คือมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ครับใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มากรีดร้องแล้วก็มาสะบดในกองในโรงหนังโดยที่ไม่มีใครว่าคุณเลยย้ำคำนี้มากเลยสะบดย้ำคำนี้มากใช่ฝากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีเสิร์ฟตั้งใจได้ครับได้เลยกล้องวิดีโอค่ะไม่รู้จะยินได้ไหมขอบคุณของกล้องนี้นะคะภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะกล้องนี้ต่อนะคะก็เหมือนไม่มีใครเอาไงของกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะขอหนูเลื้อยเลยนะสองคนต้องมีพี่เขาเข้าที่เลือกค่ะต้องมีไหนครับสองคนต้องมีนะคะต้องมีต้องมีต้องมีนะคะขอข้างนี้ด้วยครับต้องมีนะคะต้องมีครับผม